ี้คุณนิดสวยจังนะครับขอบคุณคุณนิดมากนะครับที่ไว้ใจผมที่ให้ผมได้อยู่เคียงข้างดอกไม้ครับฉันตั้งหากค่ะที่ต้องขอบคุณคุณถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีวันนิดาในวันนี้ค่ะวันนี้รถติดเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับปกติเนี่ยผมเกลียดรถติดมากเลยนะโดยเฉพาะวันที่ต้องไปทำอะไรข้างนอกเนี่ยแต่วันนี้ผมอธิษฐานตั้งแต่เช้านะครับว่าขอให้เย็นนี้รถติดทำไมล่ะคะนี่ดูนู่นสิครับควรทำอะไรสักอย่างนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณฉันเคยคิดนะคะว่าถ้าฉันจะรักใครสักคนอีกครั้งฉันจะรักคุณค่ะแต่พอมาถึงตอนนี้ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าความรู้สึกนั้นคือความรักหรือความรู้สึกขอบคุณคุณถามฉันตรงๆฉันก็อยากตอบคุณตรงๆเหมือนกันค่ะผมเข้าใจครับฉันขอโทษนะคะต้องขอโทษเลยครับมันไม่ใช่ความผิดของคุณซะหน่อยแต่ผมอยากจะขออะไรคุณสักอย่างนึงค่ะตั้งแต่วันนี้ผมจะขอจีบคุณเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะคะแล้วที่ผ่านมาคุณไม่ได้จีบฉันหรอคะ
ผมแค่คิดจะจีบต่างหากแต่ยังไม่ทันจีบผมก็ข้ามขั้นไปขอคุณแต่งงานเลยจริงๆแล้วผมรักคุณมาตั้งนานแล้วนะครับคุณนิดตอนแรกก็แค่รักแล้วก็หวังดีอยากให้คุณมีความสุขแต่ตอนนี้ผมรักและอยากให้คุณอยู่ข้างผมตลอดไปครับยังค่ะแล้วคุณล่ะคะหรือว่าเพิ่งกลับจากดินเนอร์กับชายหนุ่มใช่ค่ะคุณมีจะอัปเดตผมไหมที่คุณบอกว่าคุณต้องให้คำตอบเขาวันนี้ฉันตอบเขาไปแล้วล่ะค่ะถ้าฉันยังเป็นแบบนี้ชีวิตฉันคงเดินต่อไปไม่ได้คุณหมายความว่าไงฉันมีเรื่องบางเรื่องที่ลืมไม่ได้อะค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขมากแต่ตอนนี้มันกลายเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดผมเคยมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันไหมคุณจะเชื่อผมไหมถ้าผมจะบอกว่าความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้มีไว้ให้ลืมแต่มีให้ยอมรับมันและปล่อยวางค่ะฉันจะพยายามอย่างน้อยก็เพื่อคนที่รอฉันอยู่คนที่รอคุณอยู่คุณหมายถึงผู้ชายคนที่คุณจะแต่งงานด้วยใช่ไหมค่ะสู้ๆนะผมเชื่อคุณต้องทำได้ขอบคุณค่ะพี่สาวเนี่ยรักผมมากด้วยนะแล้วตอนนี้พี่สาวคุณไปอยู่ไหนแล้วล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ้าวคือวันนั้นผมอยากกินไอติมพี่สาวบอกให้ผมนั่งรอตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อมาให้แต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยครับจะคิดอะไรแทนเขาขนาดนั้น
ุณลุงคะเอาไอติมช็อกโกแลตใส่ขนมปังแล้วก็ราดซอสช็อกโกแลตด้วยนะคะลุงครับเอาไอติมช็อกโกแลตใส่ขนมปังราดซอสช็อกโกแลตด้วยนะครับคุณทยาเอาคุณฉันไม่นึกเลยว่าคุณจะชอบกินไอติมแบบเดียวกับฉันอะจริงปะเนี่ยว่าแต่เรื่องพี่สาวคุณไปถึงไหนแล้วอะก็น่าจะใกล้แล้วนะครับที่ผมกลับมาเมืองไทยก็เพราะว่านักสืบเขาบอกผมว่าเขาอาจจะเจอพี่สาวผมแล้วแต่ว่าเขาต้องรอหลักฐานพิสูจน์ก่อนนะครับว่าไงครับคุณพิรยศแน่ใจนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณมีอะไรหรือเปล่าผมเจอพี่สาวผมแล้วครับเฮ้ยจริงเหรอฉันได้เจอกับคุณเลยนะคุณรีบไปหาพี่สาวคุณดีกว่าโอเคครับคุณช่วยไปเป็นเพื่อนผมหน่อยสิครับน้ำครับขอบคุณค่ะผมตื่นเต้นจังเลยอะคุณฉันเข้าใจค่ะถ้าเป็นฉันฉันก็คงตื่นเต้นอะใจเย็นๆคุณฉันได้เจอแล้วคุณธยาครับครับพี่ขอโทษที่ไม่ได้เอาไอติมไปให้พี่ดาครับนี่ครับผลตรวจ DNA แล้วก็รูปแผลเป็นที่ต้นขาของคุณวนิดาที่เธอบอกว่าเธอเป็นตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กอะครับต้องขอบคุณคุณพจน์มากนะครับที่ตามหาพี่ดาจนเจอครับด้วยความยินดีนะครับนี่ผมรู้สึกดีมากๆเลยนะครับที่ได้ทำเคสแบบนี้แล้วทุกอย่างจบลงได้ดีและทุกคนมีความสุขงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเชิญครับนี่คุณจะไม่ตรวจเอกสารเอกสารได้หรอง่ายจังคือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือฉันแค่รู้สึกว่ามันง่ายไปนิดนึงอะค่ะนี่คุณกว่าผมจะตามหาพี่ดาเจอเนี่ยผมกับคุณพ้นเนี่ยต้องเช็คกันมาหลายขั้นตอนแล้วนะครับไม่เป็นไรค่ะพี่เข้าใจนี่ก็เที่ยงแล้วนะครับผมว่าเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าผมมีเรื่องจะคุยกับพี่เยอะเลยอะพี่ก็มีเรื่องจะคุยกับทยาเยอะเหมือนกันไปไหมคุณไปกินข้าวกันไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวฉันมีสอนต่อคุณไปทานข้าวกับพี่สาวคุณเถอะพี่ครับงั้นฉันขอตัวนะคะคุณย่าฉั
ันอยากให้เธอออกแบบแพคเกจจิ้งให้บริษัทนี่เป็นรายละเอียดสัญญาจ้างคือนิดยังไม่พร้อมที่จะรับงานนี้อะค่ะฉันรู้นะว่าเธอไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับภาวุธแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องของภาวุธคนเดียวมันคือความอยู่รอดของเจริญปรีชาพาณิชย์คือตอนนี้บริษัทมีความจำเป็นจะต้องรีแบรนดิ้งและคณะกรรมการเขาก็พิจารณาแล้วว่าสไตล์การออกแบบของเธอเนี่ยมันแมทช์กับสินค้าที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงถือว่าฉันขอร้องแล้วกันเธอก็รู้นะคนอย่างฉันจะไม่พูดคำนี้ออกมาง่ายๆถ้ามันไม่คอขาดบาดตายจริงๆนี่แกจะบ้านิดแกไปรับทำงานให้คุณภาวุฒิเขาทำไมเนี่ยก็ฉันเกรงใจคุณย่านี่แล้วฉันก็อยากช่วยบริษัทด้วยแกนี่ใจอ่อนไม่เข้าเรื่องเลยนะมันใช่เรื่องของแกไหมอะบริษัทเขาจะดีหรือว่าจะเจ๊งเนี่ยมันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับแกซะหน่อยนี่แกยังตัดใจไม่ได้ใช่ไหมแกยังเป็นห่วงคุณภาวุฒิอยู่ใช่ไหมฉันก็ไม่แน่ใจอะแกแต่ยิ่งฉันไม่แน่ใจอะมันยิ่งทำให้ฉันต้องรับงานนี้นะแกอ้าวทำไมอะก็ถ้าฉันยังทนไม่ได้ที่ต้องเจอหน้าคุณภาวุฒิแล้วฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ยังไงยังไงฉันก็ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ฉันกลัวว่าแกจะไม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าได้ชีวิตเก่ากลับมาสิแล้วทำไมมาวันนี้มีอะไรเปล่ามีอะไรแม่มีผมก็มากินข้าวเฉยนะครับเอาข้าวนะไม่ต้องไปกินเยอะกลับนะกินเข้าไปเนี่ยปลาเนี่ยมีประโยชน์โปรตีนกินเข้าไปเยอะๆขอบคุณครับปลานะมีโปรตีนจะได้ฉลาดแม่เป็นอะไรกินแต่กับข้าวซ้ำๆอยู่ได้3ปีปลาอร่อยเลยครับอร่อยแบบนี้ผมพรุ่งนี้ไปไหนไม่ได้แล้วนะครับแม่ต้องมาบ่อยๆนะไม่ต้องมาปากหวานเลยปากหวานเลยแม่ผมพูดจริงๆนะเลยเหรอใช่ก็คุณว่าคุณเปิดร้านอาหารผมก็ไปกินอาหารแล้วมันผิดตรงไหนคุณภาวุฒิคะฉันรู้นะคะว่าแม่ฉันชอบคุณมากผมก็ชอบแม่คุณมากเหมือนกันแหละถ้าคุณจะมาหาแม่ฉันนานๆครั้งฉันก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณมาหาท่านบ่อยๆฉันไม่ชอบฉันขอร้องแล้วค่ะเลิกมาที่ร้านแม่ฉันสักทีถึงคุณจะเป็นลูกก็จริงนะแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาห้ามผมไม่ให้มาหาแม่คุณนะฉันรู้นะคะว่าแม่ฉันดูเป็นคนเข้มแข็งปากร้ายแต่จริงๆแล้วแม่ฉันเป็นคนใจดีแล้วถ้าคุณยิ่งมาหาท่านเรื่อยๆท่านก็จะยิ่งชอบคุณแล้วท่านก็จะยิ่งเสียใจที่เราเลิกกันฉันไม่อยากให้แม่ฉันเสียใจนี่มันเกินไปหรือเปล่าคุณผมแค่แวะมาเยี่ยมแม่คุณแล้วมากินอาหารนี่เป็นเรื่องระหว่างผมกับแม่คุณไม่เห็นต้องเล่าเรื่องของเรามาเกี่ยวข้องเลยและอีกอย่างนะผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณละคุณภาวุฒิเดี๋ยวก่อนค่ะคุณภาวุฒิที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันเลยหมายความว่าตอนที่คุณเจอฉันคุณก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจอะไรเลยเหรอคะใช่แล้วคุณก็เลยให้คุณย่าเอาสัญญาจ้างออกแบบแพ็คเกจมาให้ฉันเซ็น
กรรมการบริษัทเป็นคนเลือกคุณนะไม่ใช่ผมเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเหมาะสมที่สุดกับงานนี้ผมเป็นประธานบริษัทผมไม่มีสิทธิ์เอาอารมณ์ส่วนตัวไปตัดสินใจเรื่องงานหรอกงั้นถ้าฉันไม่อยากรับงานนี้ล่ะก็แล้วแต่คุณงั้นฉันขอยกเลิกสัญญาเข้าใจนะคุณคงอึดอัดเวลาอยู่ใกล้ผมทำไมฉันต้องอึดอัดนอกจากเรื่องงานแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกฉันไม่ใช่วนิดาคนเดิมที่คุณเคยรู้จักและคุณก็ไม่ใช่คุณภาวุฒิคนเดิมที่ฉันเคยรู้จักเหมือนกันชื่อวนิดาค่ะนัดคุณพาวุฒิไว้ตอน10โมงค่ะสวัสดีครับคุณนิดโอ้โหไม่เจอตั้งนานสวยขึ้นตั้งเยอะนะครับคุณอภิชาติคุณนิดครับผมดีใจจริงๆเลยนะครับที่คุณนิดยอมรับงานนี้นะครับคณะกรรมการของเราทุกคนเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกคุณนิดเลยนะครับผมเห็นผลงานคุณนิดทางเว็บไซต์ครับแล้วผมเชื่อว่าสไตล์งานอย่างคุณนิดเนี่ยตรงกับสินค้าของเราเป็นอย่างมากครับคุณนิดครับตอนนี้ท่านประธานก็รอคุณนิดอยู่ตามผมมาเลยครับค่ะเชิญนิดครับเชิญครับนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดของสินค้าเราแล้วก็สินค้าคู่แข่งรวมถึงผลรีเสิร์ชของกลุ่มเป้าหมายผมอยากให้คุณออกแบบแพ็กเกจจิ้งตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุดและมีกลิ่นอายของศิลปะร่วมสมัยที่คุณถนัดคุณต้องการเมื่อไหร่คะเร็วที่สุดผมไม่ได้กวนคุณนะแต่ผมอยากเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ให้ทันช่วงปีใหม่จริงๆอ่ะเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พีคที่สุดในการเปิดตัวตลาดใหม่ซึ่งเหลือเวลาไม่นานผมไม่ได้อยากเร่งคุณนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคุณต้องใช้เวลานานแค่ไหนพิชาติครับท่านประธานอะไรอ่ะอ๋อข้อมูลบริษัทเราไงครับคือคุณนิดแกอยากจะเอาไปศึกษาก่อนที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับเราครับเหรอแล้วเอาไปให้เขาที่ไหนบ้านคุณนิดครับผมไปด้วยนะพอดีไอ้พวกเนี้ยเป็นข้อมูลของรับบริษัทผมต้องไปคุยก่อนว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็มีความจำเป็นมากแค่ไหนอ่ะเชิญครับท่านประธานว่าไหมครับว่าแพ็กเกจใหม่ของบริษัทเราเนี่ยต้องออกมาดีแน่ๆเลยครับรู้ว่าถ้าเกิดไม่ดีพวกคุณก็รับผิดชอบกันแล้วกันนะเลือกกันเองเนี่ยผมว่ายังไงคนนี้ทำงานดีอยู่แล้วนะครับดูสิครับเธอขอข้อมูลบริษัทเรามาทำรีเสิร์ชเยอะแยะมากมายผมยังไม่เคยเห็นดีไซเนอร์คนไหนนะครับที่ทำงานละเอียดแล้วก็รอบคอบแบบเธอมาก่อนนะครับซื้อมาเยอะแยะราคาทั้งหลายมากทั้งหมดทุกอย่าง